สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยออร่อยแซ่บๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พี่การจะทำมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่การจะเดินไปเก็บมะม่วงก่อนนะคะสวนของพี่การเองนี่แหละจะไปดูซิว่ามะม่วงแก่หรือยังปีนี้มะม่วงออกแต่ว่าไม่เยอะนะคะร่วงหมดเลยค่ะเนี่ยลูกก็ยังอ่อนบางต้นก็ยังอ่อนอยู่เลย ต้นนี้ก็เป็นพันมันขุนสีแต่ยังลูกเล็กอยู่ยังทานไม่ได้นะเพื่อนๆอแต่ต้องไปหามะม่วงเปรี้ยวได้แล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นน้ำดอกไม้เบอร์สีอเอาละ,ะหนึ่งลูกนะคะแล้ก็ต่อมานะคะเดี๋ยวพี่การก็จะหั่นหอมแดงสักหนึ่งถ้วยวันนี้พี่การใช้เป็นหอมแดงไทยนะคะแล้วก็ซอยๆนะคะ ได้หนึ่งถ้วยเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้พี่การมีสูตรและรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะน้ำปลาหวานของพี่การข้นและก็อร่อยสุดๆเลยค่ะต่อมานะคะเราก็หั่นพริกขี้หนูนะคะประมาณสัก10เม็ดหรือ20เม็ดก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเผ็ดก็เติมได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวพี่การจะใส่ประมาณสัก10เม็ดก่อนถ้าเผ็ดน้อยเดี๋ยวค่อยเติมเอานะคะ เสร็จสับแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่จะทําน้ําปลาหวาน,นาทานกับมะม่วงว่ามีอะไรบ้างพี่การได้เตรียมเวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่การจะใช้ทั้งกุ้งแห้งแล้วก็ตัวเคยนะคะเพื่อนๆน้ำปลาหวานของเราก็มีน้ําปลาอย่างดีนะคะหนึ่งถ้วยค่ะน้ําตาลมะพร้าวแท้หนึ่งกิโลนะคะ เพื่อนๆลดสูตรได้นะคะทําน้อยก็ลดไปน้ําตาลนะคะน้ําตาลอ้อยคะอ่ะหนึ่งถ้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นกุ้งแห้งนะคะพิการได้แช่น้ําเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปั่นเขาจะได้นิ่มล้างทาฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็แช่แช่ไว้เวลาปั่นจะได้นิ่มอันนี้เป็นตัวเคยค่ะอ่าไม่ใช่กุ้งแห้งนะคะเป็นตัวเคยค่ะอืม ต่อมานะคะอ่าเป็นหอมนะคะอ่าครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เป็นพริกค,ค่ะประมาณสักสิบเม็ดพริกขี้หนูนะคะอชอบหอมแดงก็เพิ่มได้นะคะเพื่อนๆ่าเราใส่น้อยๆก่อนอันนี้เราทําไว้แล้วใส่โหลใส่ตู้เย็นไว้ทันมือต่อไปได้เลยค่ะอ่าต่อมานะคะเราก็ทําการเอากุ้งแห้งนะคะมาปั่นค่ะเพราะว่ากุ้งแห้งไซส์ของพี่การตัวใหญ่อ่าปั่นให้หมดเลยนะคะ ต่อมานะคะเราก็เอาน้ำปลาใส่หม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้จากอัมพวานะคะไม่ผสมน้ำตาลทรายและอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยของมิตรผลนะน้ำตาลอ้อยธรรมชาติใส่ไปนะคะใส่น้ำไปสองถ้วยค่ะสองถ้วยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะช่วงเวลาที่เราเคี่ยวนะคะเราก็ร้องเพลงไปก็ได้อ่าแบบเพลินๆนะคะแต่อย่าให้เขาล้นนะคะอา่าเดี๋ยวเขาจะไหม้เคี่ยวให้น้ําตาลเขาละลายให้หมดนะคะพอเขาเามีความหนืดและเหนียวก็เป็นอันใช้ได้นะคะ จะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ30มนาทีนะคะเพื่อนๆกะเวลาประมาณนี้นะคะถ้าเขายังไม่เหนียวเราก็เคี่ยวต่อได้ค่ะใช้ไฟอ่อนๆเราก็สังเกตนะคะ,ะเราเอาเอทัอพพีนะคะลองสังเกตดูว่าเอ,อเขามีความหนืดหรือยังบางที่เขาก็จะอาจใส่แบตแซะลงไปนะคะแต่พี่การไม่ได้ใส่นน้ำตาลล้วนๆนะคะกับน้ำปลานะคะทําแล้วนะคะ เก็บใส่พอตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายเดือนเลยค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะเอาไปทำขายก็ได้นะคะพี่การไม่หวงสูตรดูสูตรได้เลยค่ะแต่ต้องใช้น้ำตาน้าปลาอย่างดีแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะถึงจะหอมแล้วก็อร่อยอเริ่มเหนียวแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มหนืดแล้วพอเหนียวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งแห้งที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะ ตอนนี้เราก็รอให้เขาเหนียวก่อนใจเย็นๆนะคะของอร่อยพ่การได้กลิ่นและน้ำลายสอเลยนะเนี่ยเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะน้ำปลาหวานเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนทานกับมะม่วงนะคะถ้าเป็นมะม่วงเออแลดนะคะโอ้อร่อยมากๆหรือว่าเป็นเอ,อแก้วามิ้นอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็แต่ว่าถ้าเป็นแก้วขมิ้นเนี่ยเนื้อเขาจะแข็งหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นมะม่วงแรดส,สดๆเลยค่ะอ่าแล้วเราเคี่ยวได้ที่เหนียวแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งที่เราปั่นลงไปค่ะเห็นไหมคะพี่การแบบใส่ถึงเครื่องจุกๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอ่าก็ติดต่อมาที่พี่การได้พี่การทำให้ฟรีอ่ากระปุกสองกระปุกนะคะ ่พี่การทำให้เอาลองไปชิมดูนะคะพี่การไม่ได้ขายน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะแล้วเดี๋ยวสักคู่นะคะพอเหนียวได้ที่นะคะเราก็ใส่เคยไปค่ะ เวลาเราทําทน้ําปลาหวานถ้าแบบประหยัดเราใส่เคยอย่างเดียวก็ได้นะคะคือหรือเขาเรียกกันว่ากุ้งแห้งตัวเล็กนะคะแต่ว่าเราอย่าใส่แบบใส่ที่เขาใส่สีแดงๆนะคะพิการมีเจ้าประจําค่ะเขาไม่ได้ใส่สีเรารอให้เขาเหนียวอีกคู่หนึ่งนะคะใกล้ใกล้ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อน เราก็ใส่หอมลงไปค่ะตามด้วยนะคะพริกค่ะที่เราหั่นเอาไว้เมื่อคู่นะคะที่เราซอยไว้เมื่อคู่เดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จัดการคนนะคะให้เข้ากันค่ะพิการแบบ ใส่เครื่องแบบจัดเต็มเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะน่าทานไหมคะพี่การได้หั่นมะม่วงรอเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราใส่เคยเป็นลำดับสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอเขาเดือดสักครู่นะคะ เราก็ใส่เคยไปได้เลยค่ะเพื่อที่ว่าน้ำปลาหวานของเราจะข้นแล้วก็น่าทานด้วยค่ะเพื่อนๆืมจิ้มกี่ทีก็มีเนื้อไงคะเพื่อนๆคืะอนขาเราต้องใส่กันแบบจุกๆแบบนี้ราคาถึงจะน่าทานถ้าเราไปซื้อเขาก็มีแต่น้ำนะคะเพื่อนๆเราทำเองนี่แหละมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปหมดเลยกุ้ง เคยนี่ไม่แพงนะคะเขาขายขีดละยี่เอ่อขีดละยี่สิบยี่สิบบาทสองขีดก็สี่สิบถ้าเราจะประหยัดสำหรับทำขายแล้วก็ใส่ได้เยอะๆนะคะแล้วก็ลดกุ้งแห้งลงก็ได้ค่ะรสชาติเขาไม่เค็มนะคะนี่ค่ะเสร็จสั์สเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็เอามาม่วงใส่จานอืม พีการได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วจัดให้แบบสวยงามเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็เอาน้ำปลาหวานนะคะใส่ถ้วยตรงกลางนะคะ,อะพอเราใส่เต็มพอประมาณและสวยแล้วเราก็โรยด้วยกุ้งแห้งตัวเล็กหรือเคยเนะะี่ค่ะลงไปให้ดูน่าทานอ่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ มะม่วงน้ำปลาหวานของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ